สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้ Olympus Pen EE 3นะครับวันนี้ตรงนี้ก็ขึ้นฟิล์มขึ้นจนสุดจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วนะครับนี่เลื่อนต่อไม่ได้แล้วก็กดถ่ายได้เลยกดถ่ายได้ปุ๊บตรงนี้มันจะลงสุดเห็นไหมอันนี้ผมลองมือบังหน้าเลนนะครับปุ๊บมันมืดไปมันจะมีสีแดงขึ้นในช่องมองอย่างนี้บางทีอาจจะลั่นได้บ้างแต่ว่าต้องเป็นส่วนน้อยนะครับถ้ามันมืดไปแต่เนี่ยลั่นไม่ได้นะทำงานถูกต้องแล้วก็จะขึ้นฟิล์มต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันมืดไปมันเลยขึ้นเตือนให้เรานี่สีแดงขึ้นผมลองเอามือออกเดี๋ยวขอหันไปทางที่สว่างกดลงก็จะขึ้นต่อได้อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นวัดแสงเขาเรียกอะไรวัดแสงคำนวณรูรับแสงให้กล้องจะคำนวณให้นะครับแล้วก็ปรับตรงเนี้ยตามฟิล์มที่เราใส่400แล้วก็ปรับตรงนี้ไปที่400นะครับส่วนตัวเลขสีส้มเนี่ยนี้ใช้กับแฟลชนวดอันนี้รับเลือกปรับรูรับแสงเอาเองอันนี้แสงมากไปน้อยไปมันก็จะไม่เตือนแล้วนะฮะถือว่าเราปรับเองนะครับตรงนี้คือเลขนักฟิล์มตอนใส่ฟิล์มเนี่ยปรับไว้ตรงสีส้มก่อนก็ได้เปิดตรงนี้ปุ๊บแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมใส่ของไว้ของตัวอื่นโอเคตรงนี้ม่านเปิดดีนะครับใส่ฟิล์มมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับปลายฟิล์มเนี่ยเสียบเข้าร่องตรงนี้นะฮะเพื่อมันจะได้เข้าได้แน่นๆ นะโอเคการทำงานครบถ้วนสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากๆครับ